ความฝันก็คือจินตนาการนั่นแหละคิดที่อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นเอาฮะมาถึงคุณครูกับเด็กนักเรียนคุณครูถือเป็นผู้ที่เกิดก่อนผู้ที่เกิดก่อนศึกษาเราเรียนต่างมาเยอะโดยเฉพาะวิชาการที่คุณครูได้สะสมมาในหัวสมองเนี่ยเต็มปึกเลยบอกได้กันว่าเป็นรูปธรรมทั้งนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยเป็นรูปธรรมรูปธรรมคณิตศาสตร์ก็เป็นรูปธรรมวิทยาศาสตร์ก็เป็นรูปธรรมสะสมรูปธรรมแน่นอนวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนคุณครูก็มีทัศนคติที่ดีเออต้องถามเด็กนักเรียนว่าเออวันข้างหน้านี้หนูอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรอยากจะอะไรก็สารพัดแต่เด็กมันก็จินตนาการไปเรื่อยเอออยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะไปดวงดาวนู่นนี่นั่นสารพัดดวงนั้นหนึ่งในนั้นก็เอออยากจะเป็นทหารอเมริกันเพื่ออะไรก็คงจะมีศักดิ์ศรีนะเพราะว่าเด็กมันอินนะเนาะอินในเรื่องของข่าวสารอะไรต่างสารพัดที่จะเป็นแต่ความจริงจะเป็นไปได้ไหมอีกเรื่องนึงแต่ความฝันกับความฝันจริงหรือไม่จริงก็ไว้อีกอันหนึ่งวันหนึ่งข้างหน้ามีความเป็นจริงแล้วเป็นจริงไม่ได้มันกลับมาถึงถ้าหากว่าครูนักเรียนมาขึ้นตาช่างนั่งพกกันอยู่อย่างนี้มันก็หาข้อยุติไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ใครของใครคนใดคนมันเป็นเพียงตัวกลางออกมาเด็กเข้าไปรูปเด็กผู้ใหญ่ไปรูปผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่มีเจตนาดีคือครูอยากให้เด็กมีทัศนคติมีแนวทางที่แท้จริงเพราะนั้นพกกันไปถกกันมาความฝันคืออะไรยังไงแบบไหนไปต่อไม่ได้งั้นเปลี่ยนคำถามเอาเป็นอาชีพดีกว่าโตแล้วไปข้างหน้าจะเป็นอาชีพอะไรเงี้ยคำว่าอาชีพเด็กก็นึกไม่ออกเหมือนกันก็ยังไม่ได้มีโอกาสประกอบอาชีพก็ยังอยู่ในขั้นของการเรียนหนังสือเรียนหางกันสักวันหนึ่งมันก็ต้องรู้เองว่าเออมันจำเป็นต้องประกอบอาชีพแล้ววันที่ประกอบอาชีพนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแต่เป็นว่าเด็กเรียนรู้ตามประสบการณ์ตรงทางธรรมชาติก็ดีหรือความรู้ต่างๆที่คุณครูมอบให้ในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่อยากเด็กคนนั้นก็จะมีการประมวลผลจับจิ๊กซอว์มาใส่ที่เดียวกันสักวันหนึ่งเด็กคนนั้นก็จะรู้ว่าโอ้เป็นตัวเองก็จะรู้ว่าเออการประกอบอาชีพในข้างหน้าพอถึงวันนั้นก็จะรู้จะต้องรู้ดีแต่วันนี้นี่ครับแล้วยังไงต่อถ้าบอกว่ายังไงต่อจะไปไงต่อแหมตอบยากคล้ายๆกับว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่เจอจังๆเรื่องอะไรก็ตามทีมันจะฉุกคิดไม่ได้ต้องปล่อยให้เด็กเจอจึงจะรู้ว่าอนาคตมันจะไปประกอบอาชีพอะไรแต่เวลานี้ฝันไว้เท่าไหร่อาชีพก็ดีเหมือนกันไม่เสียหายนี่เป็นต้นนะมะหรือคุณครูก็เหมือนกันชี้แนวทางก็ชี้แนวทางให้มันเป็นไปได้บ้างไม่ใช่ชี้แนวทางให้มันมาอยู่ในล็อกของครูที่จะคอนโทรลเด็กนักเรียนให้อยู่ในกรอบตรงนี้ผมถือว่าไม่ใช่ครูที่ดีต้องเปิดช่องทางให้เด็กได้มีอิสระทางด้านความคิดแล้วก็ให้เขาตอบปัญหาต่างๆตามทัศนะของเขาแล้วมาแชร์กันมาบูรณาการเรียกว่ามาเจาะทีนึงเป็นลักษณะสังเคราะห์ได้ครูที่ดีควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่จับวางปุ๊บกระจัดยัดให้เราทำตามครูสั่งถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าผู้ใหญ่มันคอนโทรลเด็กในรูปแบบของความคิดดีวิธีทำไปยังความรู้สึกของเด็กดังนี้ต้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ให้กับเด็กทุกวันนี้นะสรุปในความว่าเมื่อเป็นฉะนั้นระหว่างครูกับนักเรียนตัวนี้ก็แปลว่ามันต้องเจอวันหนึ่งนะจะเจออาชีพเองแน่นอนทุกคนต้องประกอบอาชีพเห็นไหมครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บต้องทำให้ได้ทั้งหญิงและชายต่างวัยแต่ขนาดรวมความว่าอยู่ตรงนี้แต่ทั้งหมดต้องขอให้เป็นคนดีของสังคมของโลกบ้างนะอะไรก็ตามที่มันเป็นความสุจริตซื่อสัตย์จริตถ้าเป็นการประกอบอาชีพก็อะไรซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี้เป็นต้นก็ค่อยๆดำเนินตรงนี้ออกไปแล้วทั้งหมดทั้งปวงนั้นมันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันทางตรงทางอ้อมประการใดแล้วแต่ว่าใครจะจับตรงไหนอยู่ตรงไหนอย่างไรให้เป็นตัวของตัวเองผมเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะก่อให้เกิดความเจริญของประชาชาติสืบต่อไปยุคนี้สมัยนี้มันวุ่นไปทั้งหมดแล้ววันนี้ต่อไปวันข้างหน้าน่าจะโอมากกว่านี้ถ้าคิดได้สรุปได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นในอนาคตพอใจไหมครับถ้าพอใจก็โอกาส thank you เป็นบิ๊กจบข่าวครับผม